เรามีส่วนลดเพิ่มเติมให้กับคุณถึง 100,000 บาทโครงการนี้ใส่ใจแม่บ้านคนทำอาหารอย่างดิฉันจริงๆ บ้านน่ารักมากแล้วก็แบบน่าอยู่มากๆนะคะสวยสุดๆเนี่ยโครงการต่อไปหลังจากนี้ก็จะต้องสวยและจึ้งแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมมาเจอกันวันนี้นะคะในบรรยากาศแบบว่าโอ้โหสายลมแสงแดดนะคะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะโครงการบ้านที่เราจะมารีวิวกันวันนี้เป็นบ้านที่เขามีคอนเซ็ปต์ว่าเป็นกรีนคอนเซ็ปต์ไงเราก็เลยจะใกล้ชิดธรรมชาติกันเป็นพิเศษนะคะเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โฮมมี่โฮมกับแนววรวิตาเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราเดินทางกันมาถึง EP ที่3แล้วนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกฟีดแบคเลยนะคะที่ติชมคอมเมนต์มีแซวพิธีกรด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะและสำหรับ EP นี้นะคะก็บอกเลยว่าทีมงานเราไม่ทำให้ผิดหวังค่ะเพราะว่าเห็นหน้าตาของบ้านที่อยู่ข้างๆในตรงนี้มั้ยคะนี่คือโครงการที่วันนี้เราจะมารีวิวกันค่ะโครงการวันนี้มีชื่อว่าสุภาลัยปาล์มวิววงแหวนรังสิตคลอง4ซึ่งบอกเลยนะคะว่าอลังการดีไซน์สวยมากนี่คือบ้านที่เป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากทางสุภาลัยนะคะดังนั้นจึงเห็นหน้าตาของเขาเป็นไงคะโมเดิร์นมากๆนี่เป็นการดีไซน์นะคะในสไตล์ที่เรียกว่า tropical modern ค่ะซึ่งสอดรับตั้งแต่ตัวบ้านนะคะไปจนถึงซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่สวยงามอลังการเลยและที่สำคัญเห็นหน้าตาแบบนี้เชื่อไหมคะราคาเริ่มต้นไม่ถึง5ล้านด้วยค่ะส่วนในเรื่องของโลเคชั่นนะคะบอกเลยว่าโซนนี้เนี่ยก็อยู่สบายมากๆเดินทางสะดวกค่ะเพราะว่าใกล้ทั้งดอนเมืองโทเวนะคะเข้าเมืองง่ายมากออกนอกเมืองก็ง่ายหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าก็มีสายสีแดงสถานีรังสิตห้างใหญ่ๆที่ใช้ชีวิตอยู่ได้แต่เช้าจนเย็นนะคะอย่างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็ไม่ไกลเลยที่สำคัญใกล้พิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆใครที่อยากให้ลูกโตมาเป็นเด็กรักเรียนนะคะที่นี่บอกเลยว่าดีมากๆค่ะและบ้านที่โฮมมี่โฮมจะมารีวิววันนี้นะคะก็คือหลังนี้เลยค่ะหลังนี้นะคะมีชื่อทายว่าสุภารดาค่ะซึ่งเขามีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่162ตารางเมตรนะคะและเขามีฟังก์ชันอิ่มๆเลยนะคะที่มีถึง4ห้องนอนและ3ห้องน้ำค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปตัวบ้านนะคะนี่มาดูโรงรถกันหน่อยโรงรถนะคะก็สามารถจอดได้2คันและมีหลังคานะคะเป็นพื้นที่ชั้น2คลุมให้เรียบร้อยที่สำคัญโครงการนะคะเขาก็ได้เตรียมระบบไฟฟ้าเอาไว้สำหรับในอนาคตนะคะบางบ้านในตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องเก็บของที่อยู่ด้านนอกเลยนะคะแล้วก็มีประตูที่สามารถเชื่อมต่อเข้าในตัวบ้านจากโรงรถได้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าด้านในตัวบ้านกันนะคะแต่ว่าตรงบริเวณเฉลียงเนี่ยก็ขายของนิดนึงด้านนี้นะคะก็มีเก้าอี้พักนะคะในการสวมใส่รองเท้าให้สะดวกสบายส่วนตรงนี้ค่ะกระจกเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้สเปคของกระจกเป็นแบบกระจกอนุรักษ์พลังงานเบอร์5เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าของเราด้วยค่ะและตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในบ้านที่มีชื่อแปลนว่าสุภารดาแล้วนะคะซึ่งเห็นไหมคะว่าบ้านเนี่ยแหมน่าอยู่ลงตัวทุกสัดส่วนไปหมดเลยนะคะบอกเลยว่านอกจากดีไซน์สวยแล้วในเรื่องของวัสดุอะไรต่างๆนานาที่โครงการเขาใส่มาให้เนี่ยก็มาพร้อมกับคอนเซปที่เรียกว่ากรีนคอนเซปเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องของไฟนะคะหลอดไฟที่ใช้เนี่ยเป็น LED นะคะซึ่งกินพลังงานน้อยกว่าแต่ให้แสงสว่างมากกว่าอายุการใช้งานนานกว่านะคะในส่วนของงานก่อสร้างเขาก็ใช้วัสดุเป็นอิฐมวลเบาคุณสมบัติคือจะไม่ดูดซับความร้อนจากภายนอกมากเกินไปทำให้บ้านเนี่ยก็เย็นลงด้วยและนอกจากนี้นะคะในส่วนของกระจกที่เมื่อสักครู่เนี่ยเราก็แอบพูดแง้มๆวันนิดนึงแล้วว่านี่คือกระจกอนุรักษ์พลังงานเบอร์5นะคะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะปกติเคยได้ยินแต่กระจกเขียวตัดแสงนั่นก็คิดว่าเจ๋งแล้วแต่สำหรับบ้านนี้เนี่ยทางโครงการบอกว่าเหนือกว่ากระจกเขียวตัดแสงเพราะเขาสามารถป้องกันความร้อนและประหยัดพลังงานภายในตัวบ้านได้ดีกว่าดังนั้นจึงต้องใช้คำว่ากระจกอนุรักษ์พลังงานเบอร์5แล้วก็นอกจากในส่วนของกระจกแล้วนะคะในส่วนของวัสดุเฟรมเนี่ยนะคะอันนี้คือ UPVC ค่ะเพราะฉะนั้น UPVC เนี่ยเขาก็จะเด่นในเรื่องของความสวยงามแล้วก็ความทนทานเวลาเราปิดเวลาเราเปิดเนี่ยก็จะไม่มีเสียงกระแทกโป๊กปากนะคะแล้วก็
ใช้งานดูแลง่ายด้วยนี่ก็คือในส่วนของรายละเอียดคร่าวๆนะคะของวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้ Green Concept คราวนี้พูดถึงเรื่องของ Layout กันหน่อยเห็นไหมคะพอเป็นบ้านที่เป็น Open Plan แล้วก็มีช่องแสงใหญ่แบบนี้ทุกอย่างก็เลยดูโล่งโปร่งมากๆเราสามารถที่จะวางโซฟาขนาดใหญ่ได้แบบนี้เลยนะคะเป็น L shape ก็ได้หรือจริงๆเนี่ยถ้าจะขยับเพิ่มออกไปแล้ววางตัวใหญ่กว่านี้แน่ว่าก็วางได้สบายเลยแถมยังมีพื้นที่เหลือๆนะคะสำหรับวางนี่โต๊ะหน้าโซฟาเห็นไหมเนี่ยตัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็ยังสามารถบิ้วชั้นวางทีวีอะไรต่างๆนะคะสเปซแบบอิ่มๆเลยอ่ะอิ่มๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ต่อเนื่องกันไปนะคะจนถึงส่วนของรับประทานอาหารซึ่งอย่างที่บอกเลยว่าพอสเปซใหญ่ใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะบิ้วนะคะในส่วนของเหมือนกึ่งเคาน์เตอร์บาร์แบบนี้ขั้นกลางระหว่างส่วนนั่งเล่นกับส่วนรับประทานอาหารได้แบ่งขนาดนี้แล้วคุณยังสามารถวางโต๊ะกินข้าวขนาด6ที่นั่งได้แบบนี้เลยหรือเอาจริงๆนะแนวว่าถ้าสมมติว่าสมาชิกภายในบ้านเนี่ยไม่ได้แบบว่าใช้พื้นที่อะไรเยอะเราว่าย่อมมาเป็นไซส์แบบ4ที่นั่งก็ได้แล้วก็สามารถวางไอแลนด์นะคะตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้บ้านมันดูเป็นแบบสไตล์ฝรั่งสไตล์เวสเทิร์นนิดนึงก็เก๋หรือจริงๆถ้าอยากจะเก็บ6ที่นั่งไว้ไม่ต้องใส่ตรงนี้ก็ได้ก็เอาไอแลนด์มาใส่แทรกแทนแล้วก็เปิดตรงนี้เป็นโอเพ่นไปก็เก๋เหมือนกันนะคะสวยสุดๆไปเลยต่อเนื่องจากจุดรับประทานอาหารนะคะก็จะมาด้านหลังสุดของตัวบ้านซึ่งนี่คือครัวขนาดใหญ่เลยแล้วแนนเนี่ยก็ทำการถามย้ำกับทีมงานแล้วว่าอันเนี้ยคือเราต่อเติมเพิ่มเองหรือเปล่าแต่ไม่ค่ะสำหรับโครงการนี้หลังนี้สุภรดาเขาให้แบบนี้เลยนะคะพื้นที่ครัวอิ่มๆแบบที่เราสามารถบิวอินเป็นครัว L shape ได้นะคะแล้วมีช่องหน้าต่างเยอะมากซึ่งแนนชอบมากเพราะเห็นไหมว่ามันมีช่องแสงออกด้านนี้เห็นมั้ยมันมีช่องลมโอ้โหแล้วพอลมมาคือทำกับข้าวแบบ10เมนูได้สบายๆเลยมีช่องหน้าต่าง1แล้วก็2นะคะแล้วก็มีประตูบานใหญ่นะคะต่อเนื่องไปถึงจุดซักล้างอีกดังนั้นโอ้โหเนี่ยบอกเลยว่าโครงการเนี้ยใส่ใจคนอยู่จริงๆแล้วใส่ใจแม่บ้านคนทำอาหารอย่างดิฉันจริงๆเลิศและตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะนี่คือห้องนอนที่4หรือว่าที่เรียกว่าห้องนอนชั้นล่างนั่นเองนะคะซึ่งเป็นไงคะไซซิ่งก็คือใช้งานได้จริงไม่มโนนะคะใหญ่โตโอฬารพอที่คุณจะสามารถวางเตียงควีนไซส์ก็ได้คิงไซส์ก็ได้บิวอินตู้เสื้อผ้าได้มีที่นั่งเล่นโต๊ะกระจกที่สำคัญอะไรคะคอนเซปต์เรื่องความโปร่งโล่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือจัดเต็มช่องแสงรอบด้านเลยซึ่งแน่นอนนะคะว่าถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เราเลือกใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนแล้วจะให้ท่านจะต้องฝืนข้อเข่าตัวเองนะคะเพื่อไปอาบน้ำชั้นบนก็คงจะไม่ได้ดังนั้นห้องน้ำชั้นล่างที่อยู่ติดกันใกล้กับส่วนของห้องนอนสีมากที่สุดจึงเตรียมทุกอย่างไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วค่ะมีทั้งอ่างล้างหน้ามีทั้งสุขภัณฑ์และมีชาวเวอร์รองรับไว้ให้ที่สำคัญดีไซน์ดีมากเพราะว่าเลือกใช้วัสดุเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวสะอาดตาสุดๆถูกใจทุกเจเนอเรชั่นอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูชั้น2ต่อค่ะเฮ้ยบันไดนี่ระหว่างตอนที่จะเดินขึ้นตัวบ้านเนี่ยนะคะก็เลยมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพื้นแล้วบอกเลยว่าปลื้มปริ่มมากๆเพราะว่าพื้นที่เขาใช้เป็นลามิเนตสีเนี้ยคุณผู้ชมมันเป็นสีกึ่งกลางที่ถ้าคุณอยากจะแต่งบ้านให้ดูเท่ขรึมสไตล์แบบหนุ่มๆอย่างเงี้ยแบบผนังสีเทาเข้มสีดำสีน้ำเงินเลยอย่างเงี้ยเขาก็เข้ากันได้แต่ขณะเดียวกันถ้าคุณอยากทำบ้านให้มันดูโฮมมี่ให้มันดูสว่างเป็นสีขาวสีครีมหรือว่าสีควันบุหรี่เทาอ่อนแบบเนี้ยก็เข้ากันได้เช่นเดียวกันซึ่งบอกเลยว่าเนี้ยดีมากๆสมกับการเป็นนิวซีรีส์จริงๆตรงเนี้ยเป็นเหมือนกับจุดรวมนะคะก่อนที่จะจ่ายเข้าสู่ห้องนอนต่างๆซึ่งไซซิ่งก็คือสามารถที่จะมีพ็อกเก็ตเล็กๆนะคะให้เราวางของตกแต่งหรือว่าอยากจะเป็นตู้โชว์เป็นเคาน์เตอร์เล็กๆแบบนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันหรือแม้แต่จะวางโซฟาตัวเล็กๆแบบนี้นะคะให้เรานั่งเล่นชิลๆก่อนเข้าห้องก็ทำได้ด้วยเก๋มากๆเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาไปชมห้องนอนมาสเตอร์กันค่ะ
โอ้โหเข้ามาแล้วคุณผู้ชมคะบ้านน่ารักมากแล้วก็แบบน่าอยู่มากๆนะคะนี่คือส่วนของ Master Bedroom นะคะซึ่งทางสถาปนิกเนี่ยก็คือเขาแบ่งเลย์เอาท์ส่วนของด้านหน้าตัวบ้านทั้งหมดเลยนะคะมาเป็นพื้นที่ Master ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณเนี่ยดีไซน์ให้เป็นแบบ Open แบบนี้เลยนะก็จะได้พื้นที่กว้างมากๆ มโหฬารนะคะสามารถวางเตียง King Size หรือจะ Plus ให้ใหญ่กว่านี้นะคะก็สามารถทำได้แบบอิ่มๆเลยมี Space พอนะคะสำหรับที่จะวางทีวีนะคะหรือว่าวางของตกแต่งอะไรต่างๆเพิ่มเติมได้แล้วก็ยังมีพื้นที่ตรงกลางเหลือตรงนี้นะคะสำหรับจะตกแต่งหรือว่าทำอะไรที่มันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์เราเป็นพิเศษก็ทำได้เหมือนกันบางคนอาจจะแบบอยากโยคะในห้องเงี้ยอ่ะก็พาดเสือโยคะนะคะดัดไปเลยค่ะอยากดัดท่าไหนดัดได้หมดนะคะและด้วยความใหญ่ของห้องนะคะทั้งตอนกว้างและตอนลึกเนี่ยทำให้สามารถที่จะบิ้วตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ยักษ์บึ้มแบบนี้ได้คือเอาแค่ไซส์เนี้ยก็ไม่ต้องทำ walk in closet แล้วนะคะเพราะว่าแค่นี้ก็เก็บเสื้อผ้าทั้งบ้านได้แล้วนะคะแล้วก็ยังเหลือพอสำหรับนี่วางโต๊ะเครื่องแป้งได้และอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์และทำให้บ้านหลังเนี้ยดูมีมิติดูไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเยอะก็สวยเพราะเขามีมุมนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นมุมที่เขามีกระจกเข้ามุมดังนั้นเวลาเรานั่งตรงนี้สมมุติเราดีไซน์นะคะให้มีเป็นเก้าอี้โซฟาเบสอย่างเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็คือจะสามารถนี่มองวิวทิวทัศน์แบบเปิดโล่งได้แล้วมันทำให้บ้านดูสวยมากๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยเสร็จแล้วนอกเหนือจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ห้องนี้ดูน่าอยู่ดูโปร่งโล่งสบายอย่างนึงก็คือในส่วนของช่องแสงซึ่งเขาให้มาพอดีมากๆก็คือว่ามีจุดที่เป็นหน้าต่างนะคะรอบด้านเลยนะคะทุกด้านเลยแล้วมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นประตูบานสไลด์ที่สามารถจ่ายต่อออกไปถึงส่วนของระเบียงด้านนอกเพื่อรับวิวสวยๆได้นี่เห็นไหมขอบระเบียงโมเดิร์นไหมคะเหล็กสีดำสวยสุดๆส่วนห้องน้ำที่เป็นเฉพาะของมาสเตอร์เนี่ยนะคะเขาก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างให้ใช้งานได้ครบครันเลยนะทั้งสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าแล้วก็ในส่วนของชาวเวอร์ซึ่งก็นี่ให้แบบนี้เลยนะคะมีกระจกนิรภัยสำหรับกันแยกโซนเปียกโซนแห้งให้ด้วยเลิศมากส่วนห้องนอน2ห้องนอน3นะคะซึ่งอยู่ทางด้านหลังของตัวบ้านเนี่ยนะคะหุ้ยเป็นไงน่ารักมากนะคะอันนี้เขาก็ดีไซน์มาให้เป็นห้องลูกชายเห็นไหมที่เราพูดไว้ว่าพอพื้นอะเป็นสีแบบเนี้ยเลยทำให้พอเราอยากจะแต่งให้ดูเป็นโทนบอยๆแบบเป็นสีน้ำเงินเป็นสีบลูเนวี่อะไรอย่างเงี้ยก็กลมกลืนมากๆแล้วดูสิคะพอไซซิ่งดีอ่ะเนี่ยเราดีไซน์บิวอินเป็นแบบเตียงแบบนี้แบบสไตล์ญี่ปุ่นนะแล้วต่อเนื่องมาเป็นสไลเดอร์คือน่ารักมากแม่อยากมีลูกชายขึ้นมาทันทีเลยอยากได้ลูกเพิ่มอีกคนนี่อ่ะน่ารักส่วนห้องนี้นะคะก็คือห้องนอนที่3ค่ะซึ่งโครงการก็ดีไซน์เห็นเป็นตัวอย่างนะคะว่าอย่างบางครอบครัวเนี่ยมีลูกชายแค่คนเดียวเนาะก็จะเหลือห้องฟรีอีก1ห้องทำอะไรดีก็บิ้วให้กลายเป็นส่วนของห้องพักผ่อนส่วนตัวนะคะนั่งอ่านหนังสือเงียบๆจิบกาแฟสักแก้วก็ฟินแล้วค่ะส่วนห้องน้ำตรงนี้นะคะก็เอาไว้รองรับสำหรับห้องนอน2แล้วก็ห้องนอน3นะคะซึ่งก็จะมีฟังก์ชันใกล้เคียงกับมาสเตอร์เลยค่ะมีทุกอย่างครบมีพาร์ติชันกั้นโซนเปียกโซนแห้งให้ด้วยชมบ้านสวยๆกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลามารับลมชิลๆที่สวนด้านนอกกันหน่อยนะคะซึ่งสวนที่นี่เนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าให้พื้นที่แบบ7เต็มค่ะขนาดกว้างขวางถึงกว่า1ไร่ทีเดียวและเชื่อไหมคะว่าตอนนี้ที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยบ่ายโมงนะคะคุณแต่เห็นไหมคะมีลมชิวๆเอื่อยๆให้เราได้สดชื่นสูดโอโซนอยู่ตลอดเวลาจินตนาการว่าหลังเลิกเรียนจะฟินได้ขนาดไหนและน้องๆหนูๆก็ฟินกันได้แบบจัดเต็มเลยนะคะเพราะว่าดูค่ะเครื่องเล่นของเราเวอร์วังอลังการไหมคะแล้วก็ส่วนของพื้นเนี่ยเป็นแบบซอฟต์ด้วยนะคะกันกระแทกให้กับน้องๆอีกยังไม่พอค่ะถ้าโตขึ้นมาหน่อยอาจจะอยากเล่นกีฬาที่แบบใช้กล้ามเนื้อเขาก็มีบาสเกตบอลให้เล่นแล้วก็ยังไม่พอไปตรงส่วนของคลับเฮาส์นะคะเขาก็มีทั้งฟิตเนสมีโคลิฟวิ่งสเปซนะคะแล้วก็ยังมีสระว่ายน้ำระบบน้ำรอกบอกเลยค่ะว่าจัดเต็มครบทุกเจเนอเรชันและนอกจากนี้นะในส่วนความปลอดภัยก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็จะมีพี่ๆรปภ.แล้วก็กล้อง CCTV ที่ช่วยตรวจตราความปลอดภัยให้เราตลอด24ชั่วโมงค่ะ
แถมยังไม่พอในส่วนของวิสิเตอร์เข้าออกนะคะเขาก็เป็นวิธีการนะคะควบคุมความปลอดภัยในระบบที่ชื่อว่า Visitor Management System ค่ะซึ่งนี่จะเป็นการจดจำเลขทะเบียนนะคะของคนภายนอกเชื่อมต่อเข้าสู่แอปพลิเคชันของสุภลัยเรียกว่าปลอดภัยและทันสมัยแบบสุดๆค่ะและท้ายนี้นะคะแนนจะลาคุณผู้ชมไปไม่ได้เลยค่ะถ้ายังไม่บอกราคาของบ้านในวันนี้ค่ะสำหรับโครงการที่นี่นะคะสุภลัยปาล์มวิววงแหวนรังสิตคลอง4บ้านที่นี่เริ่มต้นเพียงแค่4,690,000 บาทเท่านั้นเองค่ะและจะบอกเลยนะคะว่าสำหรับราคานี้เป็นบ้านไทป์เริ่มต้นที่มีชื่อว่าสุภลักษณ์ซึ่งจริงๆแล้วไซซิ่งของเขาเนี่ยพื้นที่ใช้สอยนะคะต่างกับสุภรดาที่เป็นอันดับ2เนี่ยแค่นิดเดียวเท่านั้นเองและนอกจาก2ไทป์นี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกหลากหลายไทป์และหลากหลายไซส์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสุภฤทธิ์สุภฤดีและสุภฤทัยค่ะบอกเลยนะคะว่าทั้ง5ไทป์สวยทุกแบบอลังการทุกแบบเลยค่ะถ้าไม่เชื่อแวะมาดูของจริงได้ที่โครงการนะคะย้ำชื่อโครงการอีกครั้งหนึ่งที่นี่คือสุภลัยปาล์มวิววงแหวนรังสิตคลอง4ค่ะแวะเข้ามาดูแล้วก็พูดคุยกับทางพี่ๆเจ้าหน้าที่เซลล์ได้เลยนะคะและนอกจากนี้มาอยู่กับโฮมมี่โฮมทั้งทีต้องอย่าลืมโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะวันนี้เรามีส่วนลดเพิ่มเติมให้กับคุณถึง 100,000 บาทเลยนะคะสำหรับแฟนๆของโฮมมี่โฮมเพียงแต่คุณนะคะจะต้องเข้าไปกดลิงก์นะคะเพื่อรับสิทธิ์ที่ใต้คลิปที่นี่เลยนะคะใต้คลิปของเราตอนนี้ค่ะอย่าลืมเข้าไปกดรับสิทธิ์กันนะคะส่วนวันนี้ก็มาเวลาของแนนและโฮมมี่โฮมแล้วนะคะและ EP หน้าแนนจะพาไปชมโครงการไหนก็อย่าลืมรอติดตามกันด้วยแต่บอกได้เลยด้วยความมั่นใจนะคะว่าสวยและคุ้มทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะซื้อพร้อมสักหลังสองหลังสวยแบบสวยมากเลยอ่ะสวยแบบสงสารลูกตัวเองพอเห็นห้องเขาเรานึกถึงห้องลูกอ่ะสงสารลูกมากจริงสวยมากคือไปดูดิ